สวัสดีครับผมหนุ่มประเสริฐออกมาซื้ออะไรนะซื้อพญานาคนะครับพี่วินเพื่อนมาซื้อพญานาคหนุ่มประเสริฐจะไปไหว้นะครับอยู่หน้าบ้านพอดีก็มาเจอสวนพี่เขานะครับมาซื้อร้านพี่เขามีทุกอย่างเลยนะครับมีพวกอะไรบ้างนะพวกที่ว่ากระถางใช่ไหมพวกกระถางนะครับพี่ชื่ออะไรนะครับคณิษฐาครับผมคณิษฐานะครับเขามีเสน่ห์จันนะครับเสน่ห์จันอะไรจันขาวใช่ไหมพี่ขาวจันโกเมนจันขาวจันโกเมนนี่โกเมนนะครับสวยๆใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับหนุ่มเศษเข้ามาดูนะครับรู้สึกว่าชอบไอ้จันขาวนะครับพี่เพื่อนสวยมากเลยแล้วก็ฟอร์มนะครับฟอร์มกระถางใหญ่ๆสวยๆนะครับเนี่ยก็ถือว่าสวยนะครับฟอร์มสวยนะครับพี่เพื่อนแล้วราคาไม่แพงด้วยนะตัวนี้น่าเก็บมากนะครับนี่แล้วก็จะมีพัดโบกนะพัดโบกก็สวยพัดโบกประมาณตั้งไว้ประมาณกระถางเท่าไหร่ครับตัวนี้เข้าๆก่อนตั้งไว้ก่อนเข้าๆก่อนครับแม่ค้าก็บางทีก็ตั้งราคาไม่ได้นะครับผมเอาจันเงินก่อนนะจันขาวก่อนเนาะเสน่ห์จันขาวก่อนถ้ากระถางไซส์นี้นะครับถือว่ากระถางมันต้อง9เอ้ย10 10นิ้วขึ้นไป12นิ้วขึ้นไปนะครับพี่ๆเพื่อนกอใหญ่มากสวยงามแล้วก็ดูดิมีดอกด้วยมีอะไรด้วยนะครับแล้วก็ทรงใบสวยนะครับพี่เขาจะปล่อย 1,500 เนาะกระถางละ 1,500 ขึ้นไปนะพี่เพื่อนนะครับเอาไปแยกผ่าหนอผ่าตาก็ว่ากันไปยกยอดก็ว่านไปนะครับเสน่ห์จันทร์พี่เพื่อนน่าเก็บทุกตัวนะครับบอนสีก็มีนะครับแล้วก็จะเป็นพวกอะไรนะพวกสุขภัณฑ์ใช่ไหมครับพวกสังฆพันธ์มีเทียนเข้าพรรษาด้วยนะครับพี่เพื่อนนะครับอยู่ละแวกใกล้เคียงนะครับอยู่จังหวัดชัยนาทหรือนครสวรรค์นะครับถ้าเห็นคลิปหนุ่มเกษตรนะครับผมก็เข้ามาเที่ยวชื่อสวนชื่ออะไรนะครับร้านคณิษฐาสังฆพันธ์เอาใหม่นะครับร้านคณิษฐาสังฆพันธ์น่าโอเคนะครับพี่เพื่อนนะครับถ้าไหนที่แล้วเส้นทางยังไงครับถ้าเผื่อมีถ้ามาจากอุทัยก็ข้ามสะพานอุทัยมาเลยแล้วก็มาถึงทกสประมาณ500 เมตรมั้งก็จะถึงแล้วประมาณ500 เมตรฝั่งซ้ายมือเลยถ้ามาถึงไทยนะแต่ถ้ามาจากชัยนาทครับชัยนาทก็เข้า4 แยกมันจะลงครับแล้วก็เข้ามาก็ประมาณ400 เมตรเองสี่ห้าร้อยเมตรฝั่งขวามือนะครับอยู่ใกล้ๆกับร้านนกหมูกระทะเนาะครับผมก่อนถึงนกหมูกระทะก่อนถึงนกหมูกระทะประมาณสักตรงข้ามเลยเนาะทกสครับผมมันจะลงเลยพี่เพื่อนท่านไหนนะครับผ่านไปผ่านมาเข้ามาดูร้านพี่เขาได้นะไม้สวยๆนะครับไม้สวยๆก็คือแบบไม้พื้นที่ว่าดูแล้วมันสวยงามพี่เพื่อนไม่ใช่ไม้ด่างแต่ว่าเป็นไม้น่าสะสมไม้แข็งแรงมากทรงฟอร์มสวยนะครับเสน่ห์จันขาวเนาะสวยมากเลยพี่เพื่อนนะครับหนุ่มเสียก็ยังชอบเลยนี่ก็คือเสน่ห์ของไม้นะครับผมเสน่ห์ของไม้แล้วก็เสน่ห์จันแดงโกเมนเนาะนะครับแล้วก็จะเป็นเสน่ห์จันดำมีไหมไอ้นี่ตัวนี้น่าจะเป็นดำนะครับก็น่าสะสมนะครับพี่เขามีกระถางใหญ่ๆนะครับพี่เพื่อนท่านไหนอยากจะมาซื้อพญานาคก็มีนะครับเนี่ยจะมีของมีเทียนพรรษามีทุกอย่างนะครับไม่ได้มาอะไรนะครับผมก็เห็นพี่เขามีอะไรขายเยอะๆก็เลยหนุ่มเสียก็เลยแบ่งปันให้พี่เพื่อนดูนะครับถ้าใครผ่านไปผ่านมานะครับจะขึ้นสะพานข้ามไปอุทัยเนาะนะครับอยู่อำเภอมโนรมนะครับผมท่านไหนสนใจนะครับแวะเข้ามาดูมาซื้อได้นะครับผมร้านเอาย้ำอีกทีนึงครับคณิษฐาสังฆพันธ์ค่ะคณิษฐาสังฆพันธ์นะครับผมโอเคนุ่มเสร็จนะครับมีเวลาน้อยนะครับจะไปทำสวนเหมือนเดิมนะครับไอ้ดินปลูกก็มีใช่ไหมครับดินปลูกก็มีนะพี่เพื่อนดินปลูกนี้ก็จะเป็นมูลไส้เดือนไหมไอ้พวกแกลบ
ดินดินนะครับแอบน้อยนะครับเนี่ยมีดินปลูกด้วยถ้าเผื่อพี่พี่เพื่อนท่านไหนสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับท่านไหนจะซื้ออะไรไปตกแต่งที่สวนที่บ้านนะครับพี่พี่เพื่อนเราขี้เกียจผสมดินปลูกก็มาซื้อที่นี่ได้เลยนะครับผมคณิษฐานะครับสังกพันธ์ครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้หนุ่มเกษตรก็อัปเดตให้ดูนะครับประมาณนี้แหละนะครับอยากได้กระถางไซส์ไหนนะครับแบบนี้ลายสวยๆลายมังกรพี่พี่เพื่อนมีให้เลือกเยอะๆนะครับโอ้นะครับหนุ่มเกษตรก็ซื้อไปแล้วนะครับจะไปประดับที่บ้านนะเอาไปลองดูก่อนนะครับถ้าเอาไปสวยงามก็จะไปเดี๋ยวจะมาอุดหนุนกับพี่เขาใหม่นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ